คือวุฒิภาวะของคนเป็นผู้นำเขาก็ต้องยืนตัวตรงไว้ก่อนอย่างที่พิธากำลังทำหน้าที่แม้ว่าจะรู้ถึงสถานการณ์ข้างหน้าว่าตัวเองจะต้องเผชิญอะไรแต่ต้องเป็นมวยที่ต้องเก็บอาการเพราะตัวเองยังจะต้องทำหน้าที่ของการนำภายใต้สถานการณ์ที่มีเวลาจำกัดครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะบางพี่น้องเขาไล่เรียงตั้งแต่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญข้อบังคับพรรคก้าวไกลทั้งหมดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าไปกินแดนของกฎหมายเข้าไปอยู่ในสนามแข่งขันที่มีกติกาบัญญัติไว้พูดง่ายๆว่ามัดทุกกรณีคือถ้าเราฟังไล่ตามข้อกฎหมายเนี่ยคุณพิธาเนี่ยหนักมากหนักมากคือขาดคุณสมบัติตั้งแต่การเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยหนักตรงนี้แหละหนักเลยเพราะนี่นะครับพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ถูกตั้งสำรองเอาไว้หลังจากกรณีมีเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นเนี่ยนะครับในการเขียนข้อบังคับพรรคเนี่ยผมว่าเขาก็ระมัดระวังเพราะเกิดเหตุกรณีของธนาธรเพราะฉะนั้นมาตรา11ต่อ12ของข้อบังคับเนี่ยคือป้องกันมาตั้งแต่ต้นในเรื่องมาตรา98วงเล็บ3ซึ่งเป็นข้อห้ามก็คือหมายความว่ากฎหมายนี่ห้ามเฉพาะคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ว่ากรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยห้ามตั้งแต่สมาชิกพรรคเข้มข้นกว่ากฎหมายเมื่อเข้าไปกินแดนแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากยากลำบากผลของอัปเตอร์ช็อคที่วิษณุพูดเนี่ยที่ผมได้อธิบายเมื่อวานว่าแทบทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยคือวิษณุเนี่ยเขาจะไม่พูดทุกเรื่องเรื่องไหนที่เขาไม่ต้องการจะตอบเขาก็ยกวลีเรื่องอื่นๆเข้ามากลบเก็บอาการแต่ว่ากรณีเรื่องนี้เนี่ยทั้ง3ประเด็นตั้งแต่คุณสมบัติส.ส.คุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเรื่องการรับรองสมาชิกที่ไปสมัครส.ส.นั้นว่ามีทั้ง3ประเด็นหรือไม่ถ้ามีทั้ง3ประเด็นจะนำไปสู่การเลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศและก็ยกตัวอย่างกรณีการเลือกตั้งโมฆะเรื่องกรณีหันหลังออกและถูกซูมภาพเข้าไปได้ว่ามีเหตุหน่วยเดียวแต่ว่าการเลือกตั้งโมฆะทั้งประเทศขณะนี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยในระดับเขต112เขตของพรรคก้าวไกลและก็จะมีการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อใหม่พร้อมกันทั้งประเทศความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอะไรสำหรับพรรคก้าวไกลถ้ากรณีว่าพรรคไม่โดนยุบและก็แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้สมัครอย่างไรผมเชื่อว่าแต่ละพรรคเนี่ยกระทบกันน้อยมากนะครับพรรคพลังประชารัฐเสียงเดียวเขาจะไปกระทบอะไรนะครับพรรคภูมิใจไทย3เสียงรวมไทยสร้างชาติ13เสียงพรรคที่น่ากังวลกว่าเพื่อนผมดูเนี่ยนะคือพรรคเพื่อไทยนะคะแนนมันจะเทคือพรรคเหล่านั้นมันไม่ยากอ่ะคือพลังประชารัฐเสียงเดียวก็จะเดือดร้อนอะไรพรรคของคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทยเสียงเดียวภูมิใจไทย3เสียงรวมไทยสร้างชาติ13เสียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทย29เสียงเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีนัยยะสำคัญผลการเลือกตั้งระดับเขตซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่านะครับว่าคำวินิจฉัยเนี่ยเขาจะไปไกลถึงขนาดไหนนะครับหนึ่งก็คือการสิ้นสุดของการเป็นสมาชิกว่าเป็นการสิ้นสุดลงนั้นเนี่ยที่มีการเลือกตั้งซ่อมนั้นเนี่ยคนเดิมสามารถลงได้หรือไม่อันนี้เรื่องแรกก่อนครับเรื่องที่สองก็คือว่าลามไปถึง
ถึงขั้นยุบพรรคไหมถ้าไม่ยุบพรรคก็อาจจะหาคนใหม่สามารถลงแทนได้ไหมถือว่าเป็นการเลือกตั้งใหม่หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเป็นความลักลั่นตรงนี้นะพี่ตู่คืออยู่ดีๆจะไปเลือกตั้งใหม่เลยก็ไม่ได้นะก็ต้องไปรอศาลอีกฉะนั้นเวลามันขยายหมดอ่ะถูกต้องคือห่วงเวลานี่มันจะที่วันยังไม่เก็บของไงใช่เพราะว่าห่วงเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าหนึ่งก็คือว่าสมาชิกเดิมเนี่ยนะครับยกเว้นคุณพิธาเนี่ยยังสามารถลงรับสมัครใหม่ได้หรือไม่นี่ไงนี่ข้อเนี่ยแต่ว่าข้อทั้งหมดเนี่ยบังเอิญนะในเรื่องกายเนี่ยร้องครบทุกข้อเลยแต่ยังไม่รู้ศาลจะลงยังไงนะครับแต่ว่าร้องครบไหมเนี่ยคือร้องครบพี่บอกว่าไปดูนายเรืองกายเขาร้องครบมาเนี่ยในขณะนี้หลังจากดูแล้วบอกเลยว่าร้องครบทุกประเด็นคือปัญหาก็คือว่าคือในกรณีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือว่าการสิ้นสุดของพิธาอันนี้สมมุติฐานเนี่ยนะว่าหนึ่งก็ลามมาถึงแคนดิเดตนายกการรับรองผู้สมัครก็มีอันสิ้นสุดตามเพราะว่าถือว่าพิธาขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นมิได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลครับนะครับก็ไม่สามารถเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้และก็ไม่สามารถเซ็นรับรองใครได้ครับปัญหาก็คือว่านะครับหนึ่งก็คือเขาสิ้นสุดเฉพาะนายพิธานายพิธาและนะครับคนที่พิธาเซ็นรับรองพรรคยุบหรือไม่ยุบถ้าพรรคไม่โดนยุบเอาเฉพาะคนเอาเฉพาะคนเนี่ยคนเดิมลงได้หรือไม่เพราะถ้าเป็นคนใหม่เลือกตั้งซ่อมมันสมัครไม่ได้นะใช่ต้องถือว่าถ้าสมัครได้ต้องเป็นเลือกตั้งใหม่นะใช่ไอ้นี่ก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเลือกตั้งซ่อมในกรณีของการรับรองไม่รับรองยกเว้นว่าให้พ้นนะครับหลังจากรับรองไปแล้วแต่ถ้าวินิจฉัยเฉพาะพิธาก่อนเนี่ยโอ้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่กกต.ก็มีคำตอบนั่นแหละแต่ว่าเราสมมติฐานว่ามันจะลามกันไปถึงไหนอย่างไรใช่มันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงแล้วต้องคิดอย่างนี้จริงๆถูกต้องทุกพรรคต้องคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นณขณะนี้แต่ละพรรคการเมืองเนี่ยก็มีการพูดคุยเตรียมตัวเตรียมการกันไว้ทั้งหมดใช่และผมก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลเองก็ต้องคิดอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาจะได้อยู่ในสนามในการเลือกตั้งใหม่นะครับในระบบบัญชีรายชื่อพร้อมกันทั้งประเทศหรือไม่หรือแม้แต่กระทั่งว่าคนเดิมที่ลงในนามพรรคก้าวไกลเนี่ยจะสามารถกลับมาลงรับสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก้าวไกลต่อหรือไม่นะครับผมว่าอันนี้น่ากังวลน่ากังวลเพราะว่าถ้ากลับเลือกตั้งใหม่ทีไม่น่าจะห่วงเรื่องว่าจะกลับมาได้หรือไม่ผมก็เชื่อว่าเขาได้รับกลับมาอีกแหละเชื่อว่าจะกลับมาแน่ครับไอ้นี่ไม่น่ากังวลแต่กังวลว่าจะได้กลายมาเป็นผู้สมัครใหม่หรือไม่เพราะว่าถ้ายุบพรรคเนี่ยจบข่าวเพราะหาพรรคสังกัดใหม่ไม่ทันก็ต้องเป็นคนใหม่นะครับหมายความว่าทั้ง151นั้นก็มีอันเป็นไปหมดนี่คือความนะครับวุ่นวายที่เป็นต่างๆแต่ว่ามองปัญหาก็คือว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงและก็แพงมากเมื่อเดินเข้ามาสู่ในแดนของข้อกฎหมายในสนามที่เขาควบคุมมาอย่างไรเลยคือพวกเราในเวลาที่ไม่มีเหตุอะไรก็มักจะไม่ไปเปิดข้อกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับพรรคพรป.พรรคการเมืองพรป.เลือกตั้งรัฐธรรมนูญยกเว้นมีเหตุพอมีเหตุก็มาไล่ตามมาตรานะครับที่พี่นกขออธิบายจะเห็นว่ามันเข้าไปทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับหรือว่ากกต.มีความคิดเห็นอย่างไรนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจสถานการณ์ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลเพียงแต่ว่าถ้าสิ้นสุดเฉพาะตัวพิธาสิ้นสุดคนอื่นเลือกตั้งกลับมาไอ้นี่ไม่น่ากังวลผมก็เชื่อว่าเขาได้กลับมานะครับแต่ว่าสถานการณ์อื่นๆณขณะนี้เนี่ยเอาเรื่องการพูดของบรรดาสว.เช่นเดียวกันเช่นว่าถ้าพิธาเป็นนายกแล้วเนี่ยแผ่นดินจะลุกเป็นไฟนี่สว.ตัวจี๊ดจ๊าดเนี่ยครับซึ่งเป็นการพูดโดยไม่จำเป็น
เหตุที่ไม่จำเป็นก็คือว่าในเส้นทางของสวเนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีวันโหวตให้กับพิธาถึง64เสียงอันเป็นเสียงให้ครบเมื่อไปบวกกับ312เสียงให้เป็น376รู้อยู่แล้วพูดทำไมสองไม่นับกรณีเส้นทางของพิธากกต.กับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไล่ดูตามข้อกฎหมายเนี่ยเหนื่อยจริงๆนะครับผมก็คนถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นผมเข้าใจสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพูดในลักษณะนี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วก็ต้องการจะปลุกเหมือนกันใช่เพราะรู้อยู่แล้วว่าพิธาเนี่ยไปยากเต็มที่นะครับทั้งสองด่านหินทั้งคู่และสว.มันก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่มีทาง64เสียงและเขาก็ยอมรู้เส้นทางนี้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเรื่องจะยังไปไม่ถึงก็ตามเห็นไหมว่าต่างคนต่างแสวงหาไฟกันทั้งสิ้นใช่นี่ก็แสวงหาไฟทั้งที่รู้ว่าผลลัพธ์มันตรงกับข้ามที่พูดก็รู้อยู่แล้วว่าพิธาไปยากนะครับโดยเฉพาะด่านสว.ไปไม่ถึงอยู่แล้วพูดทำไมว่าถ้าพิธาเป็นนายกและแผ่นดินลุกเป็นไฟแล้วถ้าไม่เป็นนายกอ่ะแผ่นดินจะเป็นน้ำมึงไงคือหมายความแผ่นดินมันจะเป็นน้ำมึงไงเป็นลมมึงไงอาจจะเป็นไฟแต่ว่าแฝงในยะนะประเด็นต่อมาเรื่องรัฐบาลแห่งชาติคุณจะเด็ดอินสว่างคือคุณจะเด็ดเป็นอดีตผู้ว่าภูเก็ตเก่านะครับเป็นยุคที่ล่าวินโนเขาฟังก่อนเข้ารายการว่าในหลวงรัชกาลที่9พูดเรื่องสึนามิในก่อนหลายปีว่ามีลักษณะเหมือนท่ามวยไทยจระเข้ฟาดหางคือน้ำทะเลนะครับแห้งฟับและมาตะวัดขึ้นใหญ่เนี่ยนะครับคนไทยไม่เก็ตนะครับและจนกระทั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมาจริงๆกรณีของคุณจะเด็ดอินสว่างเนี่ยซึ่งความเป็นจริงเรื่องรัฐบาลแห่งชาติมีความพยายามมาเป็นชาติแล้วนะอันนี้ก็หลายชาติกันนะคือมีความพยายามมาเป็นชาติไม่เคยได้รัฐบาลแห่งชาติเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้จริงๆสักครั้งเดียวและเมื่อใครเสนอเข้ามาน่ะก็จะถูกตีตกทุกครั้งคราวไปเพราะสภาพของประเทศเนี่ยมันยังเดินไปไม่ถึงจุดนั้นเรื่องนี้ถูกหยิบยกเพื่อให้เกิดความชุลมุนขึ้นในสังคมคือถ้าประเทศเกิดสงครามนะครับแน่นอนที่สุดจะเป็นระดับสงครามโลกหรือสงครามระหว่างประเทศนะครับที่ชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านอยู่เนี่ยคือหมายความว่าเกิดภาวะสงครามไอ้นี่หนีรัฐบาลในลักษณะอย่างนี้ไปไม่ได้ คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ถูกยึดอำนาจก็ต้องเป็นรัฐบาลในลักษณะอย่างนี้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือเกิดภาวะเลือดนองกันทั้งแผ่นดินแล้วฆ่ากันไม่ชนิดที่ว่าตายกันไม่หวาดไม่ไหวและทุกคนนะครับบอกว่าหยุดได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็มาร่วมมือกันจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติภาวะแวดล้อมต่างๆไม่เคยเดินไปถึงเพราะฉะนั้นพอใครเสนอเรื่องรัฐบาลแห่งชาติจะเสนอด้วยเจตนาใดๆก็ตามนะก็ไม่เคยจะประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งและขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่อง talk of the town ก็พูดก็พูดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดและถูกตีตกไปเหมือนทุกครั้งคราวไปแต่ว่ามันก็เบี่ยงเบนความสนใจความสนใจเรื่องอะไรเรื่องกรณีที่1พิธาไม่ผ่านด่าน376 2พิธาบวกกับพรรคก้าวไกลที่จะเจอด่านกกต.และศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อถูกหยิบยกเสียงอื้ออึงก็เป็นความขัดแย้งได้พัฒนาการกันอย่างรวดเร็วนะครับพูดเรื่องการเลือกตั้งพูดเรื่องนะครับที่มาของเสียงแต่ว่าทุกคนต่างก็รู้เต็มก็คือหมายความว่ามันไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียงไม่ถึง376พอหย่อนเรื่องรัฐบาลแห่งชาติก็เรื่องนี้ก็มาหารแต่ทั้งหมดก็ยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในบทของผู้ชายที่ไม่ยอมเก็บของเพราะถูกตั้งมาเก็บของหรือยังความเป็นจริงเนี่ยนะครับทำเนียบรัฐบาลเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าจะต้องอยู่จนกว่าครม.ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตัวเองก็ไปซึ่งขณะนี้นี่เห็นความวุ่นวายว่านะครับ
ถ้าเกิดกรณีของพิธาและก้าวไกลว่าจะเลือกตั้งซ่อมในระบบเขต151อ่ะ112แล้วก็บัญชีรายชื่อทั้งประเทศนี่ทุกอย่างดีเลย์ออกหมดนี่มีหรือมีไม่มีหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ว่าปัญหาก็คือว่าสถานการณ์ที่ทุกคนพยายามจะยั่วยุอย่างมีนัยยะสำคัญก็ต้องตกเบ็ดต้องยั่วให้โกรธยั่วให้โกรธออกมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะนำไปสู่พ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็จะไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนนายกรักษาการอีกต่อไปตามที่พี่นกเขาได้วิเคราะห์กันมาเพราะฉะนั้นการชิงไหวชิงพริบการเดินบางทีเดินซ้ายเพื่อต้องการเอาขวาเดินหน้าความจริงต้องการเอาหลังในทางการเมืองก็มีการออกแบบศิลปะแบบนี้กันอยู่อย่างละเอียดละออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกกต.เนี่ยที่เขาจะต้องเดินอย่างช้าๆภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาไม่เกิน13กรกฎาคมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเขาคิดธรรมดาก็ทยอยแต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะมาเป็นก้อนสมัยนะครับกฎหมายเดิมปี50ก็ทยอยทีละคน2คน5คน10คน20คน30คนทยอยรับผมว่าครั้งนี้เขาอาจจะต้องเช่นบัญชีรายชื่อก็ทีละแผงเนี่ยและที่เหลือก็ประกาศแบบสับเสร็จก็ได้นะครับเพราะว่าใช้ระยะเวลาหรือจะทยอยก็ได้นะครับเพราะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยทั้งเดือนและก็กรกฎาเกือบ2ขาดวันเดียวก็2สัปดาห์เวลายังอยู่ในมืออย่างเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางคนเลือกตั้งเสร็จยังไม่รับรองเนี่ยไปเที่ยวทำประเจิดประเจ้อบางเรื่องเนี่ยไอ้นี่มาตายน้ำตื้นอีกนะคือหมายความว่าก่อนกกต.รับรองเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยทำอะไรเพราะว่าทำอะไรเดี๋ยวก็จะถูกหยิบยกมาเป็นสาเหตุบางคนเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยระมัดระวังแต่พอเลือกตั้งเสร็จดันไม่ระมัดระวังก่อนการรับรองก็มีสิ่งเหล่านี้กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามหลังวันที่15มิถุนายนไปแล้วเนี่ยจะกี่วันไม่รู้ครับความเซ็งแซ่นี่จะเกิดขึ้นอื้ออึงกันไปหมดและก็ประเทศก็อยู่ในจุดนะครับว่ามันกำลังเป็นปัญหาใหม่ครับคือณวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าการเลือกตั้งที่มีปัญหา2ครั้งเนี่ยผมนี่ก็อยู่ในเหตุการณ์คือหมายความว่าอยู่ในเหตุการณ์2ครั้งและก็ชนะด้วยเสียง400กว่านะครับเกือบ500อ่ะคือหมายความว่าเกือบได้ทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เสียงมันอยู่ที่ปัญหาและสถานการณ์คือณวันนี้พอเกิดกรณีของพิธาและพรรคก้าวไกลคือมันจะกลายเป็นเรื่องอะไรที่มันจะผสมปนเปเพราะถ้าคิดเพียงแค่เรื่องคะแนนเสียงเขากลับมาอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์มันจะเลยเถิดนะครับมันจะเลยเถิดและก็จะกลายเป็นช่องว่างกันไปเรื่องนี้ไม่มีใครห้ามใครห้ามใครใครก็ไม่ฟังถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยนะครับห้ามอย่างนู้นอย่างนี้ก็จะสันนิษฐานว่าไปเข้าข้างใครเพราะฉะนั้นบรรดาประชาชนผู้รู้ทั้งหลายนะครับประชาชนผู้รู้ผู้ไม่ฟังใครทั้งหลายเนี่ยเราก็ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังกลางเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับท่านตรงใช้สติของท่านเองว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปรวมกระทั่งกรณีของพิธาพอมันเกิดเหตุที่มาของหลักฐานสำเร็จต่างๆนั้นผมเชื่อว่าความจริงจะทยอยปรากฏให้เห็นว่ามีใครกี่คนที่พร้อมจะลงดับเพราะนี่นะครับตอนคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับตอนที่สอยคุณสมัครเรื่องทำกับข้าวแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับตอนนั้นคุณสมัครเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและก็หลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับคือหมายความว่าพ้นเพราะทำกับข้าวเนี่ยมีสิทธิ์กลับเข้ามาใหม่แต่ว่าคุณสมัครก็โดนหักหลังจากนั้นก็มีเหตุเรื่องการยุบพรรคพลังประชาชนและก็มีพรรคเพื่อไทยมาและก็ทำหน้าที่เป็นฝักฝ่ายการคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับในขณะที่ทำหน้าที่เข้าใจว่าเป็นวุฒิสภาแต่หลังจากครบวาระเนี่ยเขาก็มาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
และทุกคนก็สรรเสริญเขาที่สอยคุณสมัครหัวหน้าพรรคพลังประชาชนนะเห็นไหมคือผมพยายามอธิบายว่าเรื่องกรณีของพิธาไงนะครับคือผมไม่ได้สงสัยอะไรคุณเรื่องไกลโดยคุณลูกไกลแบบเพียวๆแต่เห็นขั้นตอนไหมเห็นขั้นตอนกรณีของการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีซึ่งอยู่ในเครืออินทัชแล้วเนี่ยเดือนเมษายนนะครับจะอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อคุณเรืองไกลเหมือนที่ผมเคยเห็นคุณเรืองไกลสอยคุณสมัครซึ่งคนในพรรคพลังประชาชนเดินที่ไปอยู่พรรคเพื่อไทยวันหนึ่งเรืองไกลเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนี่นะแล้วก็มีบทบาทที่มีนัยยะสำคัญในเรืองไกลในพรรคเพื่อไทยนะครับเขาเพิ่งสอยคุณสมัครเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของพรรคแล้วหรือยังนี่การเมืองใช่ที่จริงคุณเรืองไกรไปพักเพื่อไทยไม่ได้ใช่เพราะว่าสอยคุณสมัครหลังจากนั้นพลังประชาชนก็ถูกยุบแล้วก็ถูกยุบคนละเรื่องนะแต่คุณสมัครนี่ฝีมือคุณเรืองไกรเลยแล้วก็พอมาถึงพลังพอถึงพักเพื่อไทยพลังประชาชนถูกยุบสมาชิกหนึ่งในนั้นเขาชื่อเรืองไกรและก็ได้รับบทบาทที่สำคัญความไว้วางใจจากเจ้าของพรรคเป็นอย่างดีนะครับคุณสมัครคงคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองและจนกระทั่งคุณเรืองไกรก็ออกจากพรรคเพื่อไทยไม่นานเนี้ยนะครับไม่นานมานี้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวดังนั้นการประชุมครั้งรอบล่าสุดเดือนเมษายนและก็มีการตั้งคำถามและคำตอบบันทึกรายงานประชุมที่สำคัญนะเนี่ยทุกข้อที่อ่านมันมัดสับเสร็จมันเป็นทางอื่นไม่ได้ก็คือหมายความว่าไอ้ที่สงสัยเนี่ยว่ายังประกอบกิจการสื่อหรือไม่ปิดไปแล้วที่พูดกันน่ะเขาตอบหมดคือหมายความว่าผู้ถืออุ้นกับผู้บริหารสูงสุดตอบหมดตั้งเองนะครับคือตั้งแล้วก็ชงเองแล้วก็ตบสับเสร็จและบันทึกรายงานการประชุมมัดตั้งแต่ข้อบังคับเลยทีนี้กฎหมายลูกกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยดิ้นไม่ออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้ามันมีช่องดิ้นได้เนี่ยเขาก็ดูแล้วเนี่ยล็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็ล็อกเดือนเมษาก่อนการเลือกตั้งเลยดังนั้นเนี่ยนะครับที่พูดกันมาหลายวันในเรื่องนี้จนกระทั่งพี่น้องเขามาฉายหลักฐานกันทั้งข้อกฎหมายทั้งหมดกับสอดคล้องกับหลักฐานที่ส่งไปให้กฎหมายที่ปรากฏคือไม่เพราะว่ามีประเด็นแล้วแต่ว่าหลักฐานที่มันมัดได้เสด็จเลยเนี่ยนะครับคือคำตอบของไอทีวีใช่และรายละเอียดต่างๆคืออยู่แบบปกติแล้วเนี่ยตั้งคำถามไม่บันทึกก็ได้นะใช่ก็ไม่มีใครสงสัยในประชุมเนี่ยภายในเนี่ยแต่ว่าตั้งบันทึกรายงานสับเสร็จในคำถามที่สามารถมัดคอล็อกคอพิธาซึ่งเป็นจุดตายเลยนะครับหลักฐานอื่นมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ข้อนี้คนยังสงสัยไงก็ที่บอกไงว่าไอ้ตัวเป็นหุ้นกับเจ้าของเนี่ยอันนี้ต้องห้ามเด็ดขาดมันมีปัญหาว่าข้อพิจารณาคือดำเนินกิจการอยู่หรือไม่เห็นไหมฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าจอดำจอนู่นจอนี่ไม่ใช่เรื่องที่ศาลจะดูศาลก็จะไปดูตัวนี้แทนแล้วใครไปทำให้ตัวนี้เอามาให้ศาลเพราะว่าคนภายนอกนี่สู้เพียงข้อเดียวจอดำเออใครเคยได้ดูไอทีวีหรือไม่เออหลังจากงดออกอากาศไปเห็นไหมคำถามสงสัยอยู่ข้อเดียวเท่านั้นใช่และผู้มาตอบคำสงสัย การประชุมเดือนเมษาจะประชุมโดยรอบปกติแต่คำถามเนี่ยนะผมไม่เชื่อว่าเขาเซตอัพนะครับ ผมไม่เชื่อว่าเขาตั้งใจ ผมไม่เชื่อว่าเขาวางแผน เขาทำโดยสุจริตคือหมายความเป็นการหักล้างข้อสงสัยเดียวเพราะว่าดูเนี่ยนะครับคนที่จะไปเป็นพยานให้เรื่องเดียวและก็ถูกหักล้างด้วยรายงานการประชุมฉบับนี้ทั้งที่หลักฐานอื่นมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้นี่ตอบได้หักล้างเบ็ดเสร็จ 100% เลยคือถ้าไม่มีรายงานบันทึกฉบับนี้กระแสสังคมพูดไปดูที่ไหนล่ะไอทีวีแล้วเขาพอตอบเสร็จก็ทีนี้รายงานเรื่องผลประกอบการแต่ละปีต่างศาลจะใช้ได้แค่เอ้าปิดยังบริษัทนี้มันปิดยังจดแจ้งเลิกยังชำระบัญชีเสร็จสิ้นยังศาลดูตรงนี้ทีนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี
มีกิจการไหมครับยังไม่ทำมีโอกาสกลับมาทำไหมเห็นไหมครับยันไอทีวีเนี่ยสู้ได้นะว่าโอกาสจะกลับมาทำเนี่ยมันแทบไม่มีแล้วครับไปเหลือข้อเนี้ยมันเลยตรงเนี้ยมันเลยเป็นเรื่องที่ว่ามันอาจจะคุมเครือสารไม่ชัดมันจึงมีการประชุมในประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยคือแม้ว่าปิดบริษัทแล้วยังไม่ชำระบัญชีเนี่ยถือว่าปิดไม่สนิทนะใช่โดนนี่ยังต้องสู้กันเกือบตายนะในข้อกฎหมายเรื่องแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นข้อสงสัยเดียวเนี่ยนะครับที่มีทางดิ้นในทางความรู้สึกด้วยนะนอกจากทางข้อกฎหมายคือเรื่องยังประกอบกิจการอยู่หรือไม่และก็ได้รับคำตอบอย่างชัดเจนถามสั้นตอบสั้นชัดเจนมัดสนิทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เขาศึกษามาดีนะโอ้ยคือหมายความว่าถ้ามันไม่ออกแบบละเอียดเนี่ยข้อกฎหมายที่เป็นเขาไล่มาเนี่ยไอ้นี่ศึกษาละเอียดยิบเสร็จเวลาเขาจะวิเคราะห์กันมาเนี่ยเขาก็เดินมาดูเอ๊ะมันมีช่องอยู่ตรงไหนครับก็บอกนี่เขาไม่เห็นไอทีวีเป็นข้อต่อสู้ไงแต่ทุกคนก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเคยมีไอทีวีคำถามเดียวก็จัดให้เดือนเมษาก่อนการเลือกตั้งและที่ผมตั้งคำถามว่าในประเทศนี้ไอทีวีเนี่ยใครสามารถจัดให้ได้บ้างตัวละครนะครับมองไปเชิงก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าใครมีปัญญาทำเรื่องไอทีวีครับคือถ้าช่อง5อย่างเงี้ยเราก็สงสัยนะสงสัยอีกคนนะช่อง3เราก็สงสัยอีกคนนะช่อง7เราก็สงสัยอีกคนนะแต่พอไอทีวีเนี่ยสงสัยคนอื่นไม่ได้สงสัยคนอื่นไม่ได้นะครับจริงหรือไม่จริงไม่รู้อะแต่ว่าสงสัยคนอื่นไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ลำดับนะครับเรื่องราวต่างๆนานามาแม้ว่าข้อเท็จจริงบางเรื่องเนี่ยนะครับเราก็พูดหยิบยกมากล่าวอ้างไม่ได้แต่ในแวดวงทางการเมืองเนี่ยเขาเห็นคนที่เดินอยู่ในประเทศไทยนะครับเอ่ยชื่อมาก็รู้จักกันหมดตุ๊กแกกันหมดอึ้งหมดไม่ใช่ผมได้ยินคนเดียวได้ยินเป็นร้อยแต่ว่าเอาเถอะเรื่องนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีข้อว่ากันไปเพราะนี่นะครับผมเชื่อว่าดาบเนี่ยมันมาจากฝั่งเดียวและก็พูดง่ายๆว่าก็ส่งให้ไปเจออีกดาบหนึ่งจากกฎหมายที่วางกันอยู่แล้วคือพูดง่ายๆว่าแต่งตัวสำเร็จมัดตัวไปส่งแหละจะเอาไปทำอะไรก็ทำไปมัดมือมัดขาเอามาส่งมันอยู่ขั้นตอนลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใครคิดว่าผมเสี่ยมอะไรผมไม่ต้องคือไม่มีความจำเป็นอะไรโตแล้วก็ไปค้นหาเว้ยนะครับแล้วก็ดูตัวละครเนี่ยก็สอยสมัครมาพุ่งเสร็จหลังจากนั้นพลังประชาชนถูกยุบสมาชิกใหม่ของบ้านทรายต่อเขาชื่อเป็นใครล่ะเออเคยมีเรื่องแล้วก็สมัยคุณสมัครก็มีปัญหาแบบนี้นะว่าเอ๊ะมันได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยมีคนมาถามผมเหมือนกันผมก็ตอบเปิดดูปุ๊บโดนคือวิธีการร้องทางการเมืองเนี่ยมันต้องร้องแบบเนี้ยคือมันไม่ประเทศนี้มันไม่เคยตายน้ำลึกนะประเด็นทางการเมืองที่มีน้ำตื้นทั้งนั้นเพราะเป็นประเด็นที่ใครไม่คาดคิดแต่เข้าไปอยู่ในเขตของกฎหมายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเข้าไปกินแดนก็จบข่าวทีนี้เนี่ยนะครับก็ความน่ากังวลอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคิดเพียงแค่เรื่องคะแนนเสียงไม่น่ากังวลเขาก็จะได้กลับมาแต่ว่ามันจะเดินไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าล่ะใช่นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นไฟกันนะครับแต่ว่านะครับให้เวลามันทำงานและพี่น้องประชาชนพวกผมก็ทำหน้าที่ประชาชนนะครับก็นั่งวิเคราะห์กันไปนะครับและเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคือบางคนเนี่ยมันปฏิบัติการไอโอแบบสมองฝากไว้ที่บ้านนะหรือสมองคือไม่ได้คือปัญหาณขณะนี้เราต่างฝ่ายต่างมีสิทธิเสรีภาพคุณไม่เห็นด้วยคุณก็มือถือคุณเขาบังคับให้คุณดูครับเราก็จัดฟรีคุณก็ดูฟรีเนี่ยแล้วคุณดูไม่ได้คุณก็ไปแต่ว่าผมไม่เราไม่ได้มีหน้าที่มาจัดเอาใจ
นะครับข้อเท็จจริงอะไรก็ว่ากันตามนั้นคือถ้ามานั่งวิเคราะห์นี่นะครับกฎหมายเกี่ยวเรื่องนี้พอวิเคราะห์อย่างไม่ได้ไงก็ว่าตามข้อเท็จจริงและผมเชื่อว่าเขารู้แต่ว่าการนำก็ต้องนำไปให้สุดไงก็ต้องเดินกันไปให้เต็มจนกระทั่งวันที่มันทุกอย่างเห็นปรากฏชัดแล้วก็จบบางครั้งเรารู้เราหลายเรื่องเราเดินเรานำรู้ปลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาวะของการนำความเป็นผู้นำนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ผมเชื่อว่าฝ่ายกฎหมายดูกันให้ตายคุณจะไปดิ้นสู้ยังไงมันเข้าหมดอะเข้ามาตั้งแต่ต้นและคำต่างๆที่เขียนข้าวคุณเขียนเองนะครับคุณเขียนเกินกฎหมายด้วยใช่นะครับเขากำหนดคุณสมบัติของส.ส.แต่คุณเอาคุณสมบัติของส.ส.มาเป็นคุณสมบัติของสมาชิกไงไอ้นี่หนักเลยแต่ทำได้นะครับไม่ห้ามทำได้แต่ว่ามันตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือหมายความว่ามันสูญสิ้นสมาชิกภาพอ่ะและผู้แทนมันต้องสังกัดพรรคอ่ะแสดงว่าไม่มีพรรคสังกัดตั้งแต่สมัครสมาชิกใช่แล้วมันจะลามไปสู่นี่ผมบอกก้าวไกลเลยนะผมอ่านข้อบังคับพรรคเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยไปเขียนทำไมไปเรียกว่าเปิดเกินเลยกฎหมายเนาะเออเปิดไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะอีกหลายเรื่องผมจะบอกให้ครับถ้าก้าวไกลไปดูเอาว่าควรจะปรับปรุงควรจะอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยมันหลายเรื่องมากคือถ้าปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นก็แข็งแรงมากนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอมันไม่ผ่านด่านได้เพราะมันเป็นความต่อเนื่องหลังจากยุบอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วมันเขาเรียกว่าเหมือนน้ำท่วมปากแล้วกฎหมายปิดปากแล้วมันทำไม่ได้พอมันอะไรไม่ได้มันก็เลยเถิดมาถึงวันนี้พอเลยเถิดมานี้ผลลัพธ์มันจึงแหมมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ